ีนี้เราก็สู่ช่องการพยากรณ์ดวงรายจากกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะเข้าสู่ช่วง KFS Extra อย่างเช่นเดิมนะคะปกติจะเจอหน้าบ้างนะคะแต่ช่วงนี้กิ่งฟ้าเพิ่งได้รับการผ่าตัดนะคะเพื่อรักษาโรคประจำตัวนะคะก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยพร้อมที่จะออกกล้องเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ากิ่งฟ้าดีขึ้นเมื่อไหร่นะคะหรือรู้สึกว่าร่างกายพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะได้จับมาเจอหน้ากันบ้างนะคะได้เห็นหน้าค่าตากันบ้างนะคะในคลิป KFS Extra หรือคลิปช็อตหรือคลิปสั้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูท็อปปิกของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะท็อปปิกวันนี้นะคะเนื่องจากกิ่งฟ้าจะลงในช่วงคริสต์มาสนะคะฉะนั้นก็จะมาดูว่าข่าวดีครั้งใหญ่ที่คุณจะได้รับช่วงคริสต์มาสยันไปปีใหม่นะคะคือ New Year 2024นะคะหรือ2567นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับใครที่อยากดูเป็นดวงรายปีนะคะตอนนี้จะลง12ราศีแล้วเป็นดวงรายปีสามารถไปคลิกลิงก์ด้านล่างใต้ description กันได้แล้วก็12นักษัตริย์กำลังจะตามมานะคะก็สามารถไปคลิกลิงก์ดูกันได้เลยหรือว่ากด follow กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งใน YouTube ของกิ่งฟ้าเอาไว้ก่อนได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์เริ่มแนะนำกันเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็นกองอาร์ทอยนะคะเลือกเพียง1กองแต่เพียงเท่านั้นที่รู้สึกว่าถูกตาต้องใจมากที่สุดไม่ต้องเลือก 2-3 กองนะคะกองเดียวพอชัดเจนเลยจบเลยนะคะกองที่1นะคะอันนี้จะชื่อว่าดีมูนะคะ Snowball Effect นะคะน้องน่ารักมากนะคะนี่นะคะเหมือนน้องกำลังวิ่งไล่ตามแฟรี่นะคะหรือนางฟ้าเหมือนวิ่งตามตัวเองอะค่ะดิโม versus ดิโมกันเองนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าชอบกองนี้ก็เก็บเอาไว้ในใจได้เลยนะคะเลือกเพียงกองเดียวพอนะกองที่2นะคะอันนี้จะเป็นพิโนเจลลี่น่ารักมากชื่อว่า Lucky Elf นะคะมีปีข้างหลังด้วยสีเขียวเหนียวซับนะคะพร้อมหมวกส้มน้อยนะคะแล้วก็เหมือนเป็นพวงที่แบบเขาเรียกว่าไงกิ่งฟ้าจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะเวลาคริสต์มาสก็จะเห็นพวงอันเนี้ยนะคะแต่นี่คือเขามาแบบสีเหลืองเขียวมาเลยน่ารักมากเลยนะคะถ้าชอบกองนี้ก็เก็บเอาไว้ในใจได้เลยนะคะโอเคกองที่2นะคะอันนี้จะเป็นน้องมิมินะคะน้องมิมินี่คือกิ่งฟ้าเฟเวอริตที่สุดนะคะคือเรียกว่าอันดับ1อันดับต้นพอๆกับสกาวแพนด้าเลยนะคะน้องมิมินะคะอันนี้ไม่มีชื่ออ่ะกิ่งฟ้าเรียกว่าเป็นมิมิฮาร์ดละกันนะคะมีน้องแบบหัวใจละลายน้องมามอบหัวใจให้กับทุกคนนะคะอันนี้เหมือนคริสต์มาสไงกิ่งฟ้าก็เลยเอาอันนี้มาอยู่ในธีมอันนี้ด้วยกันน่ารักมากนะคะถ้าชอบที่น้องที่กำลังมอบหัวใจเป็นเอลฟ์ที่มอบหัวใจให้อยู่นะคะก็เลือกกล่องนี้เลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะกิ่งฟ้าจะให้ทุกท่านทำใจร่มๆทำใจเย็นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะเลือกเพียงกองเดียวที่เรารู้สึกว่าถูกตาต้องใจมากที่สุดนะคะเดี๋ยวตอนนี้มานั่งฟังเพลงปรับสมาธิกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มถ้าเลือก1กองได้แล้วนะคะกิ่งฟ้าจะแปะไทม์สแตมป์ไว้ด้านล่างสารวัตรคลิกไปดูกองที่คุณเลือกได้เลยค่ะเรามาดูกองที่1กันเลยดีกว่านะคะใครที่เลือกน้องดิมมูนะคะเป็น Snowball Effect นะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่าว่าข่าวดีครั้งใหญ่ที่คุณจะได้รับนะคะในช่วงคริสต์มาสยันไปปีใหม่เนี่ยคืออะไรนะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะโอเคแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะprosperities lot spiritual practice cultivation พักผ่อนอย่ากลัวอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะไพ่ขึ้นคำว่าผลกระทบแต่จริงๆไพ่นี่เหมือนกันไพ่กับทาวเวอร์ค่ะเหมือนคล้ายๆไพ่การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะไพ่ขึ้นเสน่ห์ดึงดูดนะคะบางคนกลัวอุ้ยไพ่ไม่ดีนู่นนี่นั่นไม่ต้องกลัวค่ะชีวิตมนุษย์เรามีขึ้นมีลงเป็นปกติอยู่แล้วถ้ามัวแต่กลัวเห็นไหมพ่อบอกอย่ากลัวนะคะอย่ากลัวผลกระทบเห็นไหมมันอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบางอย่างที่เราเองอาจจะแค่ต้องระมัดระวังเฉยๆนะคะแต่ไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยมันจะเกิดอะไรไม่ดีนะคะเพราะว่านี่ไพ่ใบจบของแถวแรกเนี่ยไพ่ขึ้นเสน่ห์ดึงดูดอยู่ดีนะคะคือพลังงานขึ้นดีนะคะอันนี้ไพ่ขึ้น six of cups
Ace of Pentacles โอ้เกี่ยวกับเรื่องเงินตลอดเลยเนี่ยกองนี้นะเด็ดเรื่องเงินอูตา Queen of Pentacles Ten of Swords Four of Wands Ten of Cups Knight of Wands Knight of Pentacles หูกองนี้คือสิ่งที่กิ่งฟ้าจะบอกเลยข่าวดีแบบชัดมากๆไม่มีอะไรชัดกว่านี้คือรวยค่ะจบคำทำนายแค่นี้ดีไหมคะจบเลยไม่ต้องฟังอะไรเยอะแยะมากมายรวยค่ะข่าวดีครั้งใหญ่ที่คุณจะได้รับจะบอกว่าคือมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสำหรับตัวคุณคือต้องบอกแบบนี้นะขอคำเตือนก่อนละกันเพราะเนี้ยไพ่ขึ้นชัดเจนคือคุณจะเดินทางไปไหนมาไหนไปพักผ่อนหย่อนใจไปได้เลยแต่ต้องอยู่บนความไม่ประมาทถ้าทางที่ดีนะคะถ้าเป็นหญิงฟ้านะคะคืออยากแนะนำว่าถ้าใครสวดมนต์เป็นประจำอยู่แล้วแผ่เมตตาเป็นประจำอยู่แล้วหรือทำบุญกุศลเป็นประจำอยู่แล้วหรือกระทำความดีในรูปแบบต่างๆอยู่แล้วกิ่งฟ้ามองว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุ้มครองคุณแน่นอนนะคะคุณไม่ต้องกลัวตรงจุดนี้แต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่ค่อยได้ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยได้ทำบุญหรือกระทำดีเลยกิ่งฟ้ามองว่าขอให้คุณหมั่นกระทำดีในช่วงนี้ให้เยอะจริงๆมันควรทำทุกช่วงเวลาแหละค่ะไม่ใช่แค่ช่วงนี้พอแบบเกิดเอฟเฟกต์ปุ๊บทำปั๊บอะไรไม่ใช่แต่กิ่งฟ้าก็มองว่าเพื่อแบบทางที่ดีนะคือเราเองต้องหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิถ้าเป็นไปได้หรือบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์ก็ลองหากิจกรรมอื่นทำให้เกิดสมาธิให้ได้นะคะแต่อีกหนึ่งอย่างคืออยากให้คุณสวดบุญหลวงปู่ทวดอะค่ะคุณลองไปหาดูใน Google นะคะบทไม่ยาวค่ะนะคะบทหลวงปู่ทวดสวดสักประมาณ9จบเป็นต้นไปจะยิ่งดีก่อนออกเดินทางไม่ว่าคุณจะขับรถเองไม่ได้ขับรถเองจะเดินทางโดยสารโดยเขาเรียกว่าสาธารณะก็ตามแต่บางคนอาจจะมีการข้ามจังหวัดเนาะเพื่อไปเยี่ยมบ้านเกิดกับบ้านเกิดเป็นได้หมดเลยแต่บางคนอาจจะอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนหรือบางคนอาจจะมีการไปท่องเที่ยวต่างๆในช่วงเทศกาลถ้าใครไปนะคะแนะนำเลยว่าสวดบทหลวงปู่ทวดก่อนหรือถ้าเป็นไม่ได้ไปบริจาคเลือดถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ทำบุญวัดพระบาทน้ำพุก็ได้โอนตังไปนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องเลือดเหมือนกันหรือว่าที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็จะมีเป็นบริจาคโลหิตอะค่ะคือมันจะมีการทำบุญตรงช่องนั้นนะคะคุณลองไปดูได้นะคะหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลนะคะสถานที่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะประมาณนั้นจะยิ่งดีนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาของคุณคุณได้บุญกุศลแต่เวลาทำบุญทำด้วยจิตบริสุทธิ์เวลาเราทำบุญเนี่ยแนะนำนะคะว่าแผ่เมตตาแล้วก็กวดน้ำยิ่งดีนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากแบบกวดน้ำก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะแต่กิ่งฟ้าทำนะคะแนะนำเลยว่ากวดน้ำให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเราหรือเทวดาประจำตัวเราแล้วก็หมั่นให้กับคนที่มีพระคุณคนที่ดีกับเราเป็นบุคคลนะคะหรือครูบาอาจารย์หรือคนที่เขาดีในชีวิตของเรามากๆในชีวิตแบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรใครก็ตามแต่นะคะที่คอยแบบเมตตาเอ็นดูเราหรือว่าคอยรับฟังสิ่งต่างๆของเราก็อย่าลืมอุทิศให้กับพวกเขาก่อนแล้วก็ให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยล่วงเกินในอดีตชาติถึงชาติปัจจุบันนะคะและอื่นๆอีกมากมายจะยิ่งดีนะคะทำตามที่หญิงฟ้าบอกนะคะเอฟเฟกต์ต่างๆมันจะทุเลาลงหรือไม่เกิดขึ้นเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าดูดวงแล้วคุณนำไปกลัววิตาแล้วต้องเกิดขึ้นแบบนู้นแบบนี้นั่นคือการขาดสติในการดูดวงฉะนั้นอย่าดูนะคะแต่ถ้าเราดูแล้วอยู่เหนือดวงนะคะแล้วเรารู้เท่าทันว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแบบนู้นแบบนี้นะให้ไปทำตามที่หญิงฟ้าเพิ่งพูดไปไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพในช่วงระยะเวลานี้ก็คือบางทีบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะหักโหมงานเกินไปหรือบางคนพักผ่อนไม่เพียงพอบางคนนอนผิดเวลาบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบบางทีไม่ได้ดูแลตัวเองในช่วงนี้หันกลับมาดูแลตัวเองหน่อยละกันนะคะแต่ถ้าบางคนมีแพลนบอกว่าอุ้ยในช่วงปีใหม่นี้ฉันจะไปเสริมสวยเสริมหล่อฉีดนู่นฉีดนี่ทำศัลยกรรมเป็นสิทธิ์ของคุณคุณอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้บางคนอาจจะไปทำฟันเป็นได้หมดเลยนะคะถ้าใครมีแพลนอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้ทำเลยก็ไปทำบุญตามที่หญิงฟ้าเพิ่งพูดไปทำซะมันจะยิ่งดีคือถ้าถึงแม้คุณจะทำศัลยกรรมไม่ทำศัลยกรรมไปทำบุญเถอะอะไรที่มันเป็นบุญกุศลนะคะใครทำใครได้นะคะหนึ่งบาทก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่หญิงฟ้าอยากให้คุณไปแก้ไขเท่านั้นเองนะคะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะถัดไปสิ่งที่หญิงฟ้าจะบอกคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะบางท่านอาจจะมีการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางอย่างที่หญิงฟ้าบอกบางคนเดินทางไปทำงานเดินทางไปท่องเที่ยวบางท่านเดินทางไปพักผ่อนหรือเขาอาจจะเตือนว่าเฮ้ยแกหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจบ้างนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบคนเยอะๆไม่ชอบเที่ยวช่วงเทศกาลอย่างกิ่งฟ้าไม่เที่ยวเทศกาลเลยกิ่งฟ้าจะเที่ยวนอกเทศกาลพบคนไม่ค่อยเยอะชอบแบบนั้นมากกว่านะคะอย่างถ้าบางคนเป็นแบบกิ่งฟ้าเนี่ยก็แนะนำเลยว่าเราเองอาจจะแบบไปเช้าเย็นกลับเนี่ยไปเที่ยวห้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือไปแบบไปช้อปปิ้งไปตลาดอะไรเงี้ยก็ได้นะคะฉะนั้นอยากให้คุณไปพักผ่อนบ้างถ้ามีเวลาแต่ถ้าบางคนบอกว่าทำงานช่วงปีใหม่ขอพูดเลยว่า
รวยมากแม่รวยมากสุดๆเลยนะคะในช่วงนี้เป็นเหมือนแบบเป็นช่วงของการกอบโกยเงินแต่ถ้าบางคนบอกอ้อไม่ได้ทำงานช่วงปีใหม่ไม่เป็นไรแต่กิ่งฟ้ามองว่าข่าวดีที่คุณจะได้รับในช่วงระยะเวลาปีใหม่หรือปีใหม่แบบเริ่มต้นปีใหม่ๆเนี่ยมันคือเรื่องเงินเรื่องทองนะคะเรื่องความมั่งคั่งความร่ำรวยความมั่นคงบางคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องถึงขั้นมหาเศรษฐีหรือร่ำรวยแต่อาจจะแปลว่าลืมตาอ้าปากได้การเงินของคุณพัฒนาการเงินของคุณดีขึ้นหรือว่าอาจจะมองเห็นช่องทางมากยิ่งขึ้นหรือว่ามันมีแบบว่าสัญญาณมีสิกโนมาแล้วว่าเฮ้ยการเงินฉันกำลังจะดีขึ้นงานกำลังจะวิ่งเข้าชนโอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามามีคนมอบโอกาสให้กับเราหรือว่ามีคนดึงตัวเราไปทำงานฉะนั้นมันเป็นคำว่าข่าวดีครั้งใหญ่มากๆเงินทองของคุณเนี่ยล้นหลามมากนี่เข้ามาดีมากบางท่านอาจจะมีโอกาสได้แต่งงานมั่นหมายหรือมีแพลนที่จะแต่งงานในปี2567หรือ2024สูงมากๆเลยนะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าไปร่วมงานมงคลงานแต่งหรือบางคนอาจจะมีงานมงคลงานบุญเป็นได้หมดเลยดีทั้งหมดนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณจะค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆบางท่านมีโอกาสที่จะเจอคู่ถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองนะคือมันแล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละคนด้วยแต่นี่ทำนายภาพรวมต้องเข้าใจกิ่งฟ้าเนาะแต่พลังงานขึ้นชัดเจนว่าช่วงนี้จะมีคนให้ความสนใจคุณคือให้ความสนใจสามารถเป็นคำว่ามีคนมาจีบคุณหรือเราไปจีบเขาก็จีบติดหรือว่าอาจจะมีคนแบบรู้สึกดีกับเรามากขึ้นหรือว่ามาตามง้อมาตามจีบมาตามแบบว่าเขาเรียกว่าไงดีมาตามเกี้ยว ช่วงนี้ดูละครพรหมลิขิตเนาะมันก็มาตามเกี้ยวมาตามอะไรอย่างเงี้ยโอ้นะก็เป็นได้หรือเป็นได้เหมือนกันว่าบางคนอาจจะเป็นในเชิงคำว่ามีคนมาเมตตาเรามีคนมาสนับสนุนเรามีคนมาเป็นหนึ่งว่าเป็นแฟนคลับเราอะไรประมาณเนี้ยหรือว่ามีคนแบบมาคอยแบบซัพพอร์ตแบ็กอัพเราอยู่สม่ำเสมอนะคะสามารถเป็นในรูปแบบของความรักเลยก็เป็นได้คือได้คู่ไปเลยบางคนแต่งงานบางคนอาจจะได้เจอแฟนที่ดีบางคนเข้าใจกับแฟนมากขึ้นคือช่วงนี้ดวงของคุณค่อนข้างขึ้นแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอยามขึ้นอย่าหลงระเริงยามลงอย่าท้อนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าตัวเราเองต้องเอาตัวเองให้รอดด้วยนะคะก็คือหมายถึงว่าอย่าลืมทำมาหากินด้วยนะคะไม่ใช่ว่าสนใจแต่เรื่องความรักอย่างเดียวเราไม่มีเงินลำบากนะคะถ้ามองในแง่นี้แต่บางคนบอกจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักเลยมันสามารถมองในคำว่าคนอื่นเมตตาเราอย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งกล่าวไปเมื่อครู่นี้บางท่านนะคะถ้าคำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นเทคโนโลยีความทันสมัยดีมากๆเป็นทุนเดิมในช่วงระยะเวลานี้ช่วงนี้คุณจะมี choice เข้ามาให้เลือกคำว่า choice เนี่ยสามารถเป็นคำว่าสมมติคุณล่อนสมัครเรซูเม่ไปสมัครงานไปสี่ที่เขาเรียกเรา3ที่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนว่าช่วงนี้คุณจะมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจ decision น่ะต้องเลือกนะคะหรือว่าตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้ตัดสินใจในเรื่องคำว่าการเดินทางการยกย้ายมันมีเรื่องต้องตัดสินใจเกิดขึ้นชัดเจนมากๆนะคะแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าถ้าคุณใช้สติและปัญญาค่อยๆใช้วิจารณญาณค่อยๆพิจารณาคุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องแน่นอนและมีโอกาสที่คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากยิ่งขึ้นคือหมายความว่าชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำในสิ่งที่คุณกระทำเป็นชื่อเสียงในทางที่ดีนั่นเองนะคะโดยภาพรวมคือมันชัดมากๆอยู่แล้วนะคะอย่าลืมนะทำบุญให้กับที่กิ่งฟ้าเพิ่งกล่าวไปตอนต้นย้อนไปกลับไปทำต้องทำนะไม่ว่าคุณจะยังไงก็ตามแต่ควรทำนะคะอุทิศให้กับเทวดาประจำตัวแล้วก็คนที่มีพระคุณแล้วก็รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันเยอะๆมันจะช่วยทุเลาในสิ่งปัญหาที่มันอาจจะเข้ามาหรือเรื่องร่างกายสุขภาพของเราได้ด้วยบางท่านอาจจะมีการตัดขาดจากอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ดีมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่บางท่านอาจจะมีการเซ็นสัญญาเห็นไหมไพ่ขึ้นสัญญาพันธะผูกพันหรือบางคนอาจจะได้มรดกตกทอดได้ของล้ำค่าของมีค่าเป็นได้หมดเลยเนี่ยไพ่ขึ้นสัญญาหรือบางท่านอาจจะแปลว่าเหมือนมีการเกี่ยวข้อยแต่งงานมั่นหมายหรือว่าอาจจะมีการแบบว่าตกลงอะไรกันบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทำงานหรือว่าบางคนอาจจะมีการทำร่วมหุ้นทำธุรกิจอะไรกับใครก็ตามแต่นะคะแล้วก็ขอให้เป็นใบสุดท้ายนะคะสำหรับกองที่1ก็คือเลิกงามยามดีช่วงนี้จะทำอะไรก็รีบทำจะโกยอะไรก็รีบโกยนะคะเป็นเวลาดีเป็นเวลามงคลเวลานาทีทองสำหรับตัวคุณเลยฉะนั้นขอให้ชาวกองที่1พบเจอแต่สิ่งที่ดีอะไรที่มันไม่ดีขอให้ไม่เหตุต้องออกไปแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติดีด้วยนะคะอย่าแค่ปฏิบัติดีกับคนที่เขาเรียกว่าไงบางคนปฏิบัติดีเพื่อหวังอะไรบางอย่างจงปฏิบัติดีด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วคุณจะได้ดีเองนะคะไม่ต้องไปปฏิบัติดีเพราะว่าเราต้องหวังนู่นหวังนี่แต่จริงๆอ่ะคือจะบอกแบบนี้ว่าคนเราควรทำบุญถ้าเรามีโอกาสแต่ไม่ต้องทำโดยที่เราเดือดร้อนโอเคไหมแบบถ้าเรามีเราให้แต่ถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องแค่นั้นเองนะคะแต่สิ่งเหล่านี้คือบางคนการทำบุญอีกรูปแบบนึงก็คืออะไรการที่เราทำอาชีพอย่างสุจริตไม่ทำผิดกฎหมายพูดดีกับผู้อื่นเป็นกำลังใจกับผู้อื่นหรือทำบุญด้วยวาจาคำพูดนะคะคือมันยากที่สุดนะจริงๆการทำแบบการให้อภัยคนการโหสิกรรมคนหรือแม้กระทั่งคำพูดอะถ้าเราจะพูดดีคิดดีกับใครแต่บางทีบางครั้งในสมองเรามันจะมีเหมือนตัวมารนะคะมันเหมือนคุณเคยเห็นในการ์ตูนไหมมีแองเจิลthe devil อ่ะคือด้านดีกับด้านร้ายด้านดีกับด้านชั่วของเราอ่ะมันอยู่ในหัวเสมอ
ถ้าเราทำบุญได้คำว่าคำพูดหรือวาจาจากใจกิ่งฟ้าเชื่อว่าบุญกุศลก็เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นปฏิบัติดีนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสำหรับชาวกองที่หนึ่งแล้วก็ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่มีความสุขมากๆนะคะรวมถึงสุขภาพกายและใจแข็งแรงอยู่บนความไม่ประมาทปลอดภัยแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ขอให้แคล้วคลาดนะคะโอเคขออนุญาตจบคำทำนายเพียงนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด subscribe กดดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะกองที่2นะคะใครที่เลือกเป็นตัวพิโนเจลลี่นะคะลัคกี้เอลฟ์นะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะว่าข่าวดีรับปีใหม่นี้นะคะ2024เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะคืออันนี้ขิงฟ้าจะลงในช่วงคริสต์มาสเนาะก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสยันไปปีใหม่เลยนะคะเรามาดูกันแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะ Elevation Healingprotection ไพ่ขึ้นเดินทางหมดเลยเฮ้หรือเขาอาจจะบอกว่าเธอไปเดินทางบ้างก็ดีนะอะไรเงี้ยถ้าบางคนไม่ได้ไปไหนเนาะเนี่ยมันเหมือนเป็นการเดินทางฮีลจิตใจพักผ่อนอะไรประมาณเนี้ยมันจะยิ่งดีนะคะสำหรับตัวคุณเลยตกลงปลงใจบริหารจัดการอภิมหาเศรษฐีอู้ตายเลิศมากใครจะเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิช่วงที่ดีที่สุดโอ้ไพ่ขึ้นไม่ธรรมดานะจ๊ะกองที่สองนี้ไม่ธรรมดาเลย The Star Four of Pentacles Three of Swords The Death Nine of WandsKing of Pentacles, Page of Cups, The High Priestess, King of Cups. โอ้พลังงานขึ้นสวยนะเอาจริงๆแล้วอันดับแรกสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นเลยนะคะสำหรับกองที่2นี้เนี่ยพลังงานขึ้นการพักผ่อนหรือการมองหาสิ่งใหม่ๆช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอย่างที่เขาพูดจริงๆฉะนั้นในช่วงปีใหม่คริสต์มาสยันปีใหม่เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเองจะได้จัดการตัวเองเหมือนค่ะว่าคุณจะได้วางแผนอะไรบางอย่างคิดอะไรบางอย่างหรือเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างนะคะเพราะพลังงานมันขึ้นเหมือนการจบลงจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่ใช่และเริ่มต้นสิ่งใหม่บางท่านอาจจะเพิ่งผิดหวังเสียใจเพิ่งอกหักเพิ่งรักคุดมาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเพราะพลังงานมันขึ้นว่า1คุณจะกลับมารักตัวเองมากขึ้น2คุณจะคิดได้มากขึ้น3คุณจะได้รับบทเรียนบททดสอบที่ผ่านมาทำให้เป็นประสบการณ์ให้กับตัวเรา4คุณเองอาจจะเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากขึ้นเหมือนโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น5คุณเองจะมีการพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะพลังงานขึ้นดีทั้งหมดเลยนะคะแต่หนึ่งอย่างก็คือมันเหมือนกับว่าคุณต้องเจอเอฟเฟกต์ก่อนมันเหมือนประหนึ่งว่าก่อนที่จะเจอสิ่งที่ดีคนเราต้องผ่านบททดสอบผ่านประสบการณ์ประหนึ่งกรรมต้องมารุมเราก่อนแล้วถึงจะแบบดีก่อนอะไรดีทีหลังอะไรประมาณนี้เหมือนต้นร้ายปลายดีอันนี้เปรียบเลยนะแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอสิ่งที่มันไม่ดีนะคะแต่กิ่งฟ้ามองมันคือคำว่าบททดสอบมากกว่านะคะแล้วก็รวมถึงคุณเองนะคะกำลังจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆบางท่านอาจจะมีการเริ่มงานใหม่ทำอะไรใหม่ๆเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือบางคนบอกว่าอยู่ที่เดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแต่ตัวคุณเองกำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีแบบเป็นคนใหม่มากขึ้นก็เป็นได้นะเป็นได้หมดเลยดีมากๆบางท่านอาจจะมีการได้สละโสดบางคนอาจจะมีคำว่าได้แฟนบางคนอาจจะแปลว่าตกลงปลงใจสามารถเป็นคำว่ามีการเซ็นสัญญาทำงานร่วมกับคนอื่นหรือว่าอาจจะมีการร่วมหุ้นร่วมธุรกิจหรือว่ากำลังจะเปิดการบริหารธุรกิจใหม่ๆก็ได้เพื่อทำให้คุณเองมีเงินมีทองมากขึ้นอภิมหาเศรษฐีเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องเป็นเศรษฐีเสมอไปแต่คนเราเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลได้เหมือนกันว่าเราเองอาจจะแปลว่าลืมตาอ้าปากได้เงินดีมากขึ้นหรือว่าอาจจะแปลว่าในเรื่องเอฟเฟกต์เรื่องการเงินเนี่ยบางคนอาจจะมีผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยเรื่องการเงินของคุณกำลังจะดีขึ้นหรือมันแปลว่าเห็นเม็ดเงินเห็นผลกำไรเห็น profit เห็นแบบ benefit มากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะกิ่งฟ้ามองว่าเป็นสัญญาณที่แบบเฮ้ยเราได้เริ่มต้นสิ่งใหม่อ่ะเฮ้ยเราเห็นเงินแล้วอ่ะหรือเราเองอาจจะเห็นแบบช่องทางหรือทางสว่างมากยิ่งขึ้นหรือเห็นแบบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะช่วงนี้เนี่ยบางคนอาจจะต้องทำงานหนักทำงานเหนื่อยนิดนึงแต่สุดท้ายนะคะมันจะ pay off หมายถึงว่ามันจะไม่เสียแรงเปล่าหรือว่าสิ่งที่คุณทำไปเนี่ยมีโอกาสที่เงินหรือว่าแบบ
คือคุณจะภาคภูมิใจในตัวเองอ่ะเงินมันเข้ามาตามที่เราลงแรงมันเข้าไปนั่นแหละนะคะถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆช่วงนี้คุณจะค่อนข้างเรียกว่ามีคนเข้ามารู้สึกดีกับเราหรือว่าชอบในผลงานของเราเพราะพลังงานขึ้นดาวเด่นแต่บางท่านอาจจะมีการหยุดพักทำอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ๆก็เป็นได้นะบางคนบอกว่าเอ้ยฉันเบิร์นเอาท์ฉันเบื่อช่วงนี้ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเอาเวลาไปพักผ่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาลุยงานใหม่หลังจากที่เราไปรับพลังงานด้านบวกจากที่อื่นแล้วก็เป็นได้นะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองหรือโอกาสใหม่ๆเนี่ยถ้ามันมียื่นเข้ามาจงรับเอาไว้อย่าเสียโอกาสตรงนั้นเอาไปนะเพราะว่าโอกาสไม่ได้มีมากันบ่อยๆถ้าใครจะคิดเดินทางไปต่างประเทศช่วงนี้ดีหรือว่าบางคนเดินทางจากต่างประเทศมาไทยดีหรือบางคนเดินทางต่างจังหวัดในประเทศไทยหรือในจังหวัดของคุณเองที่อยู่เมืองนอกบางคนเป็นแฟนช่องของกิ่งฟ้าที่อยู่เมืองนอกได้หมดเลยคุณเดินทางเลยช่วงนี้ดีมากๆนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบเที่ยวช่วงเทศกาลเหมือนกิ่งฟ้าไม่เป็นไรนะคะก็หมายถึงว่าไปเช้าเย็นกลับไปเที่ยวห้างไปเดินแบบตากแอร์เป็นได้หมดเลยคือหากิจกรรมให้กับตัวเองในการพักผ่อนหย่อนใจพักสมองบ้างจะยิ่งดีนะและไพ่ขึ้นชื่อเสียงโด่งดังเห็นไหมมันอาจจะแปลว่ามีคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นในสิ่งที่คุณทำหรือสายงานที่คุณทำบางคนกำลังสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือว่าอาจจะแปลว่าใช้สื่อออนไลน์อย่างเช่นยูทูบTikTokหรือว่าอาจจะเป็นแบบFacebook อะไรเงี้ยเป็นต้นอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะแต่ช่วงนี้ให้เรามาระวังแค่เรื่องแบบเรื่องดินฟ้าอากาศอะเหมือนแบบแพ้อากาศอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องภายในหรือเป็นไปได้ไปตรวจภายในทุกๆปีจะยิ่งดีสำหรับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะคะแต่ช่วงนี้ผู้หญิงไปตรวจภายในด้วยจะยิ่งดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้แค่เรามาระวังแค่เรื่องสุขภาพของคุณมากกว่านะคะไพ่ขึ้นบรรยากาศดีเห็นไหมคุณต้องไปหาเวลาไปพักผ่อนคุณเห็นภาพไหมพักผ่อนผู้ชายคนนี้พักผ่อนจ้ะไปพักนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าสมมติคุณจะทำบุญอะไรอยากแนะนำนะให้ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกการสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างโรงเรียนสร้างสาธารณประโยชน์สร้างโรงเรียนสร้างห้องน้ำไปทำซะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอิฐหินปูนทรายการสร้างต่างๆไปทำบุญ1บาทก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงไปทำซะนะคะช่วงนี้เห็นไหมคุณจะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเหมือนความคิดของคุณจะแบบคือแตกฉานมากขึ้นหรือคุณจะเข้าใจสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นหรือคุณจะปฏิบัติต่อเรื่องราวต่างๆได้มากยิ่งขึ้นคือช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณจะตาสว่างหรือคุณอาจจะเห็นธาตุแท้ของคนมากยิ่งขึ้นหรือคุณเองอาจจะแบบว่าคิดได้ว่าฉันควรปฏิบัติตัวอย่างนี้ฉันไม่ควรทำแบบนี้คือคุณกำลังจะเปลี่ยนตัวคุณเองเป็นคนใหม่ในทางที่ดีก็เป็นได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยขอพูดเพิ่มอีกนิดนึงบางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนซ่อมแซมสถานที่อยู่อาศัยบ้านพักคอนโดหรือว่าที่อยู่อาศัยของคุณทั้งหมดนะคะเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะมีการรีโนเวทการเปลี่ยนแปลงหรือบางคนไอ้นู่นพังไอ้นี่เสียก็ต้องซ่อมนะคะหรือบางคนอาจจะมีการได้ของขวัญชิ้นใหม่ชิ้นโบแดงที่เหมือนแบบบางสิ่งบางอย่างที่แบบไม่สามารถซ่อมได้ต้องทิ้งมันไปละซื้อของใหม่บางคนแบบอาจจะซื้อเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นมือถือสมมุตินะเป็นต้นซื้อใหม่ก็เป็นได้นะคะแล้วก็เนี่ยไพ่ขึ้นหลักเมืองถ้าช่วงนี้คุณจะทำบุญหรือไปไหว้พระที่ไหนไปศาลแบบศาลหลักเมืองจะยิ่งดีของจังหวัดของคุณนะจะยิ่งดีมากๆเลยนะคะนี่คือไพ่ขึ้นมาก็เลยต้องพูดนะคะถ้าใครปฏิบัติดีกิ่งฟ้าบอกเสมอทุกคนมีสิทธิ์คุ้มครองหมดทุกคนมีแต่ถ้าว่าใครปฏิบัติดีกระทำดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าเทวดาก็อยากอยู่กับคนคนนั้นหรือช่วยเหลือคนคนนั้นได้เต็มที่แต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีใครจะอยากอยู่ใกล้เราอันนี้คือง่ายๆคิดหลักการง่ายๆเนี่ยไพ่ขึ้นหลักเมืองมันเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทเองอาจจะเจออะไรบางอย่างที่มันเหมาะสมกับคุณหรือคุณเองอาจจะมีโอกาสได้แบบบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสมควรเป็นของคุณหรือบางคนอาจจะแปลว่าอะไรที่มันสูญหายไปสูญเสียไปถ้ามันเป็นของเรามันกำลังจะกลับมาเป็นของเรานะคะถ้าเป็นสิ่งที่มันดีนะถ้ามันอะไรที่มันดีมันแบบอาจจะผ่านพ้นไปเลยแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่สมควรจะต้องกลับมาหรือว่ามันหลีกเลี่ยงไม่พ้นหรือเขาเรียกว่าบุญหรือกรรมมันยังมีอยู่อาจจะกลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือบุคคลก็ได้นะคะช่วงนี้ถ้าคุณเป็นไปได้นะถ้าคุณอยากโชว์ฝีมือโชว์ศักยภาพเต็มที่เลยเพราะเป็นช่วงของการที่คุณจะได้โชว์ศักยภาพโชว์ความสามารถให้เต็มที่อย่าลืมหมั่นสร้างบุญกุศลนะคะฐานบุญตรงนี้จะช่วยเหลือคุณได้ดีมากๆชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเห็นไหมช่วงที่ดีที่สุดกำลังจะโผล่มาแล้วมันกำลังจะมาแล้วไพ่ขึ้นพี่กุมารทางที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยเช่นเดียวกันคุณมีพลังอยู่ในตัวไพ่ขึ้นพลังสถิตพลังสถิตอยู่ในตัวคุณมีพลังงานที่ดีอยู่ในตัวอยู่แล้วฉะนั้นอย่าปฏิบัติสิ่งที่มันไม่ดีและอย่าลืมนะคะการให้กำลังใจผู้อื่นการที่เราส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นมันที่กิ่งฟ้าทำอยู่เนี้ยยิ่งให้เรายิ่งได้การให้ที่โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์คือการให้กำลังใจผู้อื่นทำบุญด้วยวาจานะคะคำพูดให้คิดก่อนพูดคิดก่อนทำว่าเฮ้ยเราจะทำให้เขารู้สึกแย่อะไรหรือเปล่าให้คิดเยอะๆนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์โพสต์แชทคุยหรือคุยต่อหน้าหรือแค่ผ่านทางสื่อออนไลน์ก็ตามแต่นะคะแล้วบางท่านอาจจะมีการบูชาของมงคลหรือได้ของมงคลมาถ้าเป็นของมงคลที่คุณได้รับมาคือมีคนให้คุณต้องเลือกรับจากคนที่ไว้ใจได้จริงๆไม่ใช่ว่ารับสุ่ม4สุ่ม5มานะจ๊ะบอกไว้เลยนะไพ่ขึ้นการประสานช่ว
ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการโคเปอเรตการร่วมงานหรือว่าอาจจะมีการแบบเข้าใจกับคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งกับคนรักหรือกับครอบครัวนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้เนี่ยบางคนอาจจะมีความแบบบางคนนะมันยังมีความคิดที่ว่ากำลังกลัวหรือวิตกกังวลหรือว่ารู้สึกว่ากลัวตัวเองแบบทำไม่สำเร็จหรือได้รับการกดดันกิ่งฟ้าอยากให้คุณสลัดตรงนั้นออกไปเพราะว่ามันจะทำให้มันดึงพลังงานไม่ดีเข้ามาขอให้คุณเองอะค่ะถ้าสมมติคุณอยากแบบสอบผ่านสอบได้ได้คะแนนดีหรือว่าอยากจะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆให้ลงมือทำซะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างที่ที่ไพ่บอกไงลงมือทำนะคะใช้เขาเรียกว่าไงให้การกระทำตอบแทนคำพูดของคุณคุณทำลงมือทำได้เลยมันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าทำอะไรช่วงนี้ประสบความสำเร็จดีมากๆอยากสอบผ่านอ่านหนังสือให้เยอะขึ้นอยากได้ดีพยายามให้มากขึ้นเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่กดดันตัวเองมากเกินไปกิ่งฟ้าขอส่งกำลังใจให้คุณนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบควรทำอ่ะจะทำอะไรก็รีบทำอ่ะประมาณนี้นะคะอีกหนึ่งบุญกุศลที่อยากบอกคือทำบุญทำทานให้กับสรรพสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่คือช้างกองทุนช้างมูลนิธิช้างหรือว่าทำบุญให้กับน้องหมาน้องแมวหรือสรรพสัตว์อื่นๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินได้ด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารธุรกิจและไพ่ขึ้นการคิดการใหญ่ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการวางแผนทำอะไรที่แบบใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็เป็นแบบช่วงเวลานาทีทองของคุณกิ่งฟ้าจะให้นี้เป็นใบสุดท้ายนะคะพี่กุมารกุมารี2องค์นี้นะคะมาบอกว่าเฮ้ยนาทีทองแล้วพี่ๆนะคะพี่ๆจงจะทำอะไรก็รีบทำเป็นเวลาดีนะคะเวลากอบโกยความรู้หรือการเงินได้ดีมากๆฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการที่บางคนอาจจะใช้ตังเก่งแต่คุณก็หาเงินเก่งมันจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วไม่จบไม่สิ้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะด่างพลังงานไพ่ที่ขึ้นอภิมหาเศรษฐีใครจะเป็นเศรษฐีท่องไว้ว่าฉันนะชนะสิขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆนะคะสำหรับชาวกองที่2นะคะแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติดีให้กับผู้อื่นด้วยนะอย่างที่กิ่งฟ้าพูดนะคะหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ที่ให้เกิดสมาธิพอถ้าเรามีสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับคุณทุกคนแน่นอนนะคะขอให้ชาวกองที่2มีความสุขมีความเจริญสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะคะแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงระยะเวลาปีใหม่นี้นะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเที่ยวนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสุดท้ายนะคะเป็นน้องมิมินะคะที่เป็นมิมิฮาร์ทนะคะกิ่งฟ้าอยากจะให้ชื่อเป็น Melted Heart ละกันนะคะเป็นหัวใจที่หลอมละลายนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าข่าวดีครั้งใหญ่ครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงปีใหม่แต่กิ่งฟ้าจะลงคลิปในช่วงคริสต์มาสเนาะก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสยันไปปีใหม่เลยเป็นข่าวดีครั้งใหญ่ที่คุณจะได้รับนั่นคืออะไรคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า Insight Promise of the Future Fulfillment รักแท้อุตะจะเจอรักแท้เหรอเนี่ยเปิดใจเห็นไหมบอกเธอต้องเปิดใจนะคะไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจอะไรเทวดาโอเคเดี๋ยวอาจจะมีคำเตือนเล็กน้อยแต่คุณไม่ต้องกลัวนะอะไรที่กิ่งฟ้าเปิดมาแล้วอุ๊ยมันแปลกๆจังเลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะนี่ทำนายภาพรวมทำนายกว้างฉะนั้นดูดวงต้องอยู่เหนือดวงไม่ใช่ไปดำดวงคือดูให้เกิดสติค่ะที่กิ่งฟ้าหมายถึงนะคะ The HangmanEight of Wands, The Emperor, Six of Pentacles, The Empress, Two of Swords, The Fool, Eight of Cups, Five of Swords, The World. อันดับแรกสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะสำหรับพลังงานกองนี้เนี่ยคือกองนี้จะเด่นในเรื่องคำว่าสติและปัญญาคือความคิดอะพอสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีมันดึงเข้ามาหาตัวเราเองไวมากถ้าใครกำลังเรียนกำลังศึกษาหรืออาจจะหาวิชาความรู้ต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในเรื่องการทำงานเด่นมากๆ
คือกิ่งฟ้ามองว่าปีใหม่เนี้ยมันจะเป็นปีที่คุณเองแบบจะใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ขาดสติอ่ะใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาค่ะประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณจะมีการวางแผนในชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นคือเป็นปีของการพัฒนาตนเป็นปีของการได้รับโอกาสใหม่ๆหรือบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานใหญ่มากขึ้นงานสำคัญมากขึ้นมีการอาจจะได้การโปรโมทหรือว่าอาจจะได้เงินได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมนะคะบางท่านอาจจะต้องกลับไปทำอะไรแนวงานเดิมสายงานเดิมแต่มันเป็นสิ่งเดิมที่เอากลับมาปัดฝุ่นกลับมาทำใหม่แล้วหรือเป็นวิชาความรู้ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่ยากเกินไปสำหรับตัวคุณนะคะและรวมถึงคุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตามากๆต้องเรียกว่ามีคนเมตตาคอยสนับสนุนหรือคอยซัพพอร์ตคุณดีมากๆถ้ามองในมุมมองของรักแท้คุณจะบางคนอาจจะเข้าใจกับครอบครัวกับคนที่มีพระคุณกับเรามากยิ่งขึ้นหรือคุณอาจจะมองเห็นแบบที่แท้จริงบางคนนะคะแบบเพิ่งอกหักเสียใจอ่ะ เราลืมไปว่าคนที่เขาไม่อยากให้เราเสียใจบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายคือคนที่มีพระคุณต่อเราอ่ะคือเขาอยู่เคียงข้างเราเสมออย่าลืมตรงจุดนี้นะคะบางทีบางคนอาจจะมีการกลับไปหาคนที่มีพระคุณกับบ้านเกิดบางคนอาจจะอยู่คนละที่มาทำงานอีกจังหวัดนึงอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะกลับไปพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าบางคนอาจจะแปลว่าไปเช้าเย็นกลับไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยต้องเรามาระวังหนึ่งอย่างนะเป็นคำเตือนนะคะอย่ามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใครช่วงนี้ให้คิดก่อนพูดพิมพ์แชทโพสต์คุยทั้งหมดคือการสื่อสารทุกชนิดให้ช่วงนี้เรามาระวังนิดหนึ่งนะคะอย่าคิดแบบโพ่งออกไปคือยังไม่คิดเลยโพ่งออกไปทันทีอย่านะคะมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะอันนี้คือเป็นคำเตือนแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเกิดขึ้นถ้าเราใช้สติและปัญญาในการไตร่ตรองก่อนที่จะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารชนิดไหนจะไม่เกิดปัญหาแน่นอนบางท่านอาจจะมีการเดินออกจากอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ดีหรือคนที่ศีลไม่เสมอการมีการเดินออกจากการไปก็เป็นได้แต่ถ้าใครช่วงนี้เนี่ยเป็นโสดอยู่ถ้าเราต้องการที่จะเปิดใจนะคะมีโอกาสที่จะเจอรักแท้หรือคนที่จะมาเป็นหนึ่งว่าเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนในครอบครัวที่จะเข้ามาบางท่านอาจจะมีบุตรมีลูกได้บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้ค่อนข้างโฟกัสกับบุตรกับลูกหรือบางคนบุตรลูกของคุณก็คืออะไรสัตว์สัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์สัตว์เลี้ยงอื่นๆเป็นต้นนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะไปโฟกัสกับตรงจุดนั้นเยอะเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครอยากมีบุตรมีลูกก็ปรึกษาแพทย์มีโอกาสที่จะมีได้นะคะหรือเป็นไปได้ที่จะแบบบางคนไปฝากไข่นู่นนี่ได้หมดเลยนะคะหรือมีแพลนที่จะทำตรงจุดนั้นนะคะใครที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นเทคโนโลยีความทันสมัยดีมากๆในช่วงนี้บางคนอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายหรือมีการแพลนที่จะแต่งงานในปี2024ก็ยอมได้เป็นปีที่ดีบางคนเป็นปีที่ดีสำหรับการมีลูกนะคะบางคนเชื่อในเรื่องมังกรใหญ่หรือปีมะโรงแล้วแต่นะคะดีทั้งหมดคืออะไรที่เป็นปีไหนที่ลูกเกิดมาครบ32กิ่งฟ้ามองว่าเป็นอะไรที่โชคดีแล้วนะคะฉะนั้นดีทั้งหมดค่ะเรามาดูเพิ่มเติมหนึ่งอย่างที่ขอเป็นคำเตือนเพิ่มเติมอีกนิดนึงนอกจากคำพูดของคุณก็คือในเรื่องการขับรถขับราหรือบางคนเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนต้องมีสมาธินิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนอ่ะเหมือนบางคนเมาแล้วขับบางคนอาจจะแปลว่าง่วงนอนแล้วขับต่อคุณเองต้องจอดข้างทางหรือเมาแล้วไม่ขับนะคะนั่งแท็กซี่กันไปดีกว่านะคะเนี่ยเขาไพ่ขึ้นเตือนนะแล้วก็บางคนดื่มมากจนเกินไปมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะอันนี้คือมันเป็นชีวิตของคุณกิ่งฟ้าไม่ได้อยู่ในชีวิตของคุณแต่กิ่งฟ้ามีหน้าที่เตือนไงว่าในเรื่องสุราอะไรเงี้ยถ้าดื่มเข้าสังคมได้แต่ถ้าเมาจนขาดสติจนไม่รู้ตัวเองที่ไหนหรือว่าไปโผล่ไว้ที่ไหนหรือว่าลืมของมีค่าที่ไหนเรามาระวังเรื่องของมีค่าด้วยอันนี้เป็นคำเตือนมาอีกแล้วนะไพ่ขึ้นเป็นเงินเป็นทองช่วงนี้นะถ้าใครกำลังทำอาหารกินในช่วงระยะเวลาแบบช่วงคริสต์มาสไปปีใหม่หรือช่วงระยะปีใหม่หรือเดือนมกราคมเนี่ยโอเคต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้มีสายเข้านิดนึงนะคะโอเคต่อนะคะแล้วก็ชีวิตของคุณช่วงนี้เป็นเงินเป็นทองฉะนั้นจะรีบทำอะไรก็รีบทำนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วงนี้เนี่ยการสื่อสารการเจรจาของคุณน่ะอย่างที่กิ่งฟ้าถึงบอกว่าเตือนคุณก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันมันสามารถสร้างเงินสร้างเม็ดเงินให้กับคุณได้โดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์นะคะถ้าคุณจะทำบุญในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าที่ไหนมีทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการล้างป่าช้าหรือว่าทำบุญศพไร้ญาตินะคะหรือเป็นทำบุญลงศพหรือผ้าห่อศพให้กับคนไร้ญาติไปทำซะจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณนะคะเพราะไพ่ขึ้นคำว่าส่งดวงวิญญาณถ้าในกรณีบางคนอาจจะเพิ่งผ่านงานสีดำมากิ่งฟ้าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกิ่งฟ้าอยากให้คุณใจสบายๆมันอาจจะพูดยากเนาะแต่กิ่งฟ้าอยากเป็นกำลังใจให้คุณมากๆนะคะหรือว่าทุกอย่างเวลาจะรักษาทุกอย่างนะคะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะจะเกิดขึ้นบางท่านอาจจะเพิ่งผ่านมานะคะตรงจุดนี้นะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยดวงชะตาของคุณค่อนข้างเด่นเป็นพิเศษนะคะมันเหมือนกับว่าคุณเหมือนชายออกมาออกจากกลุ่มเลยอะค่ะหรือคุณมีโอกาสที่จะได้อสังหาหรือบางคนอาจจะแปลว่าได้มรดกตกทอดได้ของมีค่าของล้ำค่าหรือของมีค่าของคุณอาจจะมีคนซื้อของขวัญให้กับคุณหรือคุณได้ของขวัญอะไรเนี่ยเหมือนได้รางวัลใหญ่รางวัลพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้รับความโชคดีสมความปรารถนา
ที่คุณตั้งใจเพียรพยายามมาโดยตลอดก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่จริงๆอันนี้โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องที่ดินบ้านรถหรือว่าพวกอสังหาอะไรที่เป็นของชิ้นใหญ่อะค่ะจะค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะแล้วไพ่ขึ้นไม่พอรักแท้ไพ่จึงขึ้นคู่บุญด้วยสามารถเป็นคำว่าคู่บุญในเชิงคำว่าทำเชิงธุรกิจร่วมกันก็ได้บอกบางคนแบบเจอคู่หุ้นส่วนในชีวิตในการทำธุรกิจแต่ก็อย่าลืมให้มันมีสัญญาและอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาแล้วไพ่ขึ้นรักแท้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะได้ของมีค่าอย่างที่กิ่งฟ้าบอกจริงๆเนี่ยช่วงนี้ถ้าบางคนน่ะซื้อต้นไม้ซื้ออะไรมาดีนะคะบางคนแบบว่าให้ที่บ้านหรือว่าที่พักอาศัยร่มรื่นบางคนอาจจะอยู่คอนโดอาจจะยากนิดนึงเนาะแต่ถ้าจะมีก็มีได้ช่วงนี้ซื้อต้นไม้แล้วดีสำหรับตัวคุณหรือว่าที่บ้านไหนเนี่ยคืออย่างกิ่งฟ้าจะเป็นคนที่เชื่อฮวงจุ้ยในระดับนึงต้องเรียกว่าระดับนึงเพราะที่เหลืออยู่ที่การกระทำเนาะพวกต้นไม้อย่าปล่อยให้เหี่ยวเฉาถ้าใครวางต้นไม้อะไรหน้าบ้านอะไรก็ตามแต่หรืออยู่ในบ้านอย่าให้เหี่ยวเฉาเด็ดขาดนะคะถ้าเหี่ยวเฉาให้ถอนทิ้งหรือว่าหาต้นใหม่มาวางหรือว่าพยายามบำรุงดูแลรักษาให้เขากลับมาเขียวขจีเขียวชอุ่มเหมือนเดิมให้กลับมาสดใสให้ต้นไม้กลับมาสดใสนะคะดั่งเดิมจะยิ่งดีนะคะแล้วอย่าลืมปฏิบัติดีนะไพ่ขึ้นเทวดาชุมนุมนะคะคือพลังงานขึ้นดีมากๆก็ขอให้คุณเองอะค่ะหมั่นปฏิบัติดีสวดมนต์นั่งสมาธิหรือกระทำความดีในรูปแบบต่างๆเทวดาชุมนุมไม่พอจะทำให้คุณมีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองนั้นกิ่งฟ้าขอฝากเอาไว้สำหรับกองที่3นะคะกองนี้เป็นพลังงานที่หนักแน่นคุณมีอำนาจมีบารมีมากๆฉะนั้นอย่าลืมปฏิบัติดีแล้วก็ลงมือทำในสิ่งที่คุณควรทำนะคะแล้วคุณจะได้ดีแน่นอนช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเองจะพบเจอสิ่งหรือเรื่องราวสำคัญมากๆและเป็นเรื่องราวสำคัญที่ดีมากๆเรียกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีแบบครั้งใหญ่จริงๆตามหัวข้อเลยนะคะขอให้ทุกท่านที่เลือกชาวกองที่3นะคะเป็นชาวกองที่3เนี่ยมีความสุขมีความเจริญแล้วก็ถ้าจะเดินทางไปไหนมาไหนขอให้อยู่บนความไม่ประมาทแล้วก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายไปเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการจะสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงหรือปุ่มกดซุปเปอร์แตงได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงได้ตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากๆนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอใหม่คลิปอื่นๆทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ